ดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะคะชื่อจิรนันท์ชัยวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะขอแนะนำท่านอัพไลน์ที่แนะนำดิฉันเข้ามาที่นี่นะคุณหวงชีวาค่ะวันนี้บุ๋มจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รู้จักเอลที่ได้มาทำงานเอลเคิลนะคะคือวันนั้นถ้าดิฉันไม่ได้ไปเดินเทอร์มินอล21ก็คงจะไม่รู้จักเอลเคิลค่ะเพราะว่าวันนั้นไปเดินซื้อของและไปร้านเพื่อนด้วยร้านตัวเองด้วยหุ้นส่วนกันนะคะไปเจอคุณหวงชีวาอยู่ที่นั่นก็ทักทายกันเขาก็ชวนมานะคะแต่ว่าใจง่ายมากแต่มากับเขาตามเข้ามาค่ะตามเข้ามาแต่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาบอกยูอยากสวยไหมก็อยากสวยนะโอเคก็ตามมาก็มาที่นี่เขาก็แนะนำให้รู้จักกับคุณมาเดียวกับบ๊อบบี้ก็ทำหน้าให้แต่ว่าชอบมากเลยแต่ด้านสุขภาพยังไม่รู้เลยนะคะมาอีกก็ทำหน้าวันนั้นสมัครเลยค่ะสมัครสมาชิกเลยแต่ก็ยังไม่รู้แผนในนี้ไม่รู้อะไรนะคะมาได้ประมาณสัก2อาทิตย์ดิฉันก็เข้ามาที่นี่อีกทีนึงพอดีคุณหวงชีวาเข้ามาก็มากลัวซาด้านร่างกายเพราะว่าร่างกายก็มีสารพิษเยอะมากพอทดลองผลิตภัณฑ์แล้วมีซาขึ้นมีสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายลองใช้ผลิตภัณฑ์ร่างกายแข็งแรงค่ะทีนี้ดิฉันก็เข้ามาเลยค่ะเข้ามาทำงานที่นี่ที่เอลเคิลเดือนแรกมาทําแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะควรทําอย่างไรเพราะว่าอัพไลน์อยู่มาเลยก็เข้ามาประชุมเรื่อยๆค่ะเดือนแรกดิฉันเข้ามาหาประสบการณ์มาเข้าประชุมมาทุกครั้งที่มีการประชุมมาทุกครั้งมาทุกวันและก็ได้ความรู้มาจากพี่ใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็พี่ชลากรใช่ไหมคะค่ะได้ความรู้จากพี่ทุกคนที่นี่ค่ะพอมาเดือนที่2ปุ๊บดิฉันทำงานที่นี่ได้เป็นเอ็มค่ะก็ขยันนะคะก็คือทำงานก็บางครั้งก็ท้อคิดว่าเอ๊ะอัพไลน์เราอยู่ที่โน่นเราไปไหนเราก็ไปคนเดียวเราจะทำได้ไหมแต่ก็มีนะคะท้อแต่ไม่ถอยค่ะสู้ค่ะสู้ตลอดมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่แอลเคิลรายได้เป็นอย่างนี้ทุกๆเดือนดิฉันคิดว่าน่าจะดีนะคะ สิ่งที่ได้ในธุรกิจนะคะในธุรกิจแอลเคิล 1. สุขภาพแข็งแรง 2. ได้สังคมที่ดีค่ะพี่ๆทุกคนสอนทุกคนเลยค่ะแอลเคิลอยู่แอลเคิลเป้าหมายต่อไปของบุ๋มก็คือระยะสั้นก็คือว่าประมาณอีก3เดือนน่าจะทําอะไรนะ RS เหรอ RSM นะคะระยะยาวของดิฉันก็น่าจะประมาณคิดว่าประมาณ3ปีอีก5ปีจะขึ้นตําแหน่งเท่ากับคุณหวงชีวาคิดค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากคําคมไว้นิดนึงนะคะกลิ่นหอมของดอกไม้มันจะลอยมาตามลมแต่ความสำเร็จของคุณมันจะลอยทั้งตามลมและต้านลมค่ะขอบคุณค่ะ